อัญชันสมุนไพรอัญชันอัญชันบ้านอัญชันเขียงเอื้องจันเอื้องชันอังจันแดงจันถิ่นกำเนิดอัญชันอัญชันมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนแถบทวีปเอเชียและอเมริกาใต้แล้วมีการแพร่กระจายพันธุ์ไปในเขตร้อนต่างๆทั่วโลกรวมไปถึงในออสเตรเลียอเมริกาและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นไทยลาวเวียดนามกัมพูชาพม่าเป็นต้นสำหรับในประเทศไทยอัญชันคงจะมีการแพร่กระจายพันธุ์มานานแล้วโดยอัญชันที่พบในประเทศไทยมีทั้งพันธุ์บ้านที่ผ่านการคัดเลือกให้ดอกใหญ่ดอกสีเข้มเป็นต้นกับพันธุ์ที่ขึ้นเองตามที่รกร้างว่างเปล่าซึ่งเป็นพันธุ์ดอกชั้นเดียวดอกเล็กและสีไม่เข้มซึ่งคนไทยส่วนใหญ่นิยมปลูกอัญชันดอกสีน้ำเงินเข้มกลีบดอกซ้อนดอกขนาดใหญ่และดกเพราะนอกจากสวยงามแล้วยังนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างอีกด้วยลักษณะทั่วไปของอัญชันอัญชันจัดอยู่ในวงของถั่วในกลุ่มถั่วฝักเมล็ดกลมเช่นถั่วลันเตาถั่วแร้ต้นถั่วภูโดยจัดเป็นไม้ล้มลุกเลื้อยพันนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามรั้วหรือซุ้มเถากลมเล็กเรียวสีเขียวอ่อนเถาอ่อนและกลีบเลี้ยงมีขนนุ่มแต่กิ่งก้านต่างข้อใบเถายาว 1-5 เมตรใบประกาศออกแบบขนนกปลายที่เรียงสลักใบย่อย 2-3 คู่ใบบางสีเขียวแต่ละใบมีใบย่อย 5-9 ใบใบย่อยรูปวงรีแกมขอบขนานหรือรูปวงรีแกมไข่กลับกว้าง 1-3 ซมยาว 2-5 ซมแกนกลางใบประกอบยาว 3-7 ซมรวมก้านที่ยาว 1-3 ซมผิวใบมีขนปกคลุมทั้ง2ด้านหรือบางครั้งผิวด้านบนเกลี้ยงขอบใบเรียบโคนใบสอบปลายใบหมุนปลายเป็นติ่งแหลมสั้นๆแผ่นใบเรียบแผ่นใบค่อนข้างบางดอกเดียวออกที่ซอกใบมี 1-2 ดอกกลีบดอกรูปดอกถูมี5กลีบแบ่งเป็น2ปากตรงกลางดอกมีแถบสีเหลืองขาวกลีบเลี้ยงสีเขียวมี5กลีบคนติดกันดอกมีสีน้ำเงินม่วงหรือขาวตรงกลางกลีบสีเหลืองหม่นขอบสีขาวรูปดอกถั่วแต่ละกลีบมีขนาดไม่เท่ากันมีกลีบใหญ่ที่สุด1กลีบก้านกลีบสั้นๆในดอกสีน้ำเงินหรือชมพูมีเปื้อนสีขาวช่วงกลางกลีบด้านโคนกลีบปีกและกลีบคู่ล่างขนาดเล็กกว่ากลีบกลางประมาณถึง1เกสรเพศผู้ติด2กลุ่ม9อันรังไข่รูปทรงกระบอกยาวประมาณ5มมมีขนยาวก้านเกสรเพศเมียวมีขนยาวหนาแน่นช่วงปลายด้านในก้านช่อยาวประมาณ5มมใบประดับขนาดเล็กออกเป็นคู่ยาว 2-3 มมใบประดับย่อยมีขนาดใหญ่กว่าใบประดับมี1คู่ผลเป็นฝักรูปดับแบนยาวมีขนสนุ่งปลายเป็นจางอยสั้นๆฝักอ่อนมีสีเขียวพอแก่มีสีน้ำตาลอ่อนแตกเป็น2ฝาเมล็ดรูปไตสีดำยาวได้ประมาณ5มมจำนวน 6-10 เมล็ดโดยปกตินั้นดอกอัญชันมี3สีคือสีขาวสีน้ำเงินและสีม่วงการขยายพันธุ์อัญชันอัญชันเป็นไม้เถาที่ปลูกง่ายมีความแข็งแรงทนทานจึงมีการปลูกทั่วไปโดยนิยมปลูกเป็นพืชหลังบ้านริมรั้วหรือซุ้มไม้ส่วนการขยายพันธุ์สามารถทำได้ด้วยการใช้เมล็ดและทำค้างให้เถาเลื้อยเกาะรดน้ำให้ชุ่มทุกวันในช่วงสัปดาห์แรกโดยปกติแล้วอัญชันชอบขึ้นกลางแจ้งที่ได้รับแดดเต็มที่ชอบดินร่วนออกบนทรายที่ค่อนข้างร่วนสุยแต่มีการระบายน้ำได้ดีปกติอัญชันจะเลื้อยได้ยาวประมาณ7เมตรเมื่อถึงฤดูแล้งจะแห้งตายไปแต่หากมีน้ำพอเพียงและดูแลอย่างเหมาะสมก็สามารถปลูกได้และออกดอกตลอดปีสรรพคุณของอัญชันน้ำอัญชันมีส่วนช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเครื่องดื่มน้ำอัญชันช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายและเพิ่มพลังงานให้ร่างกายมีส่วนช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอยแห่งวัยช่อดอกมีส่วนช่วยในการบำรุงสมองเพิ่มการไหลเวียนเลือดดอกอัญชันมีฤทธิ์ในการละลายลิ่มเลือดช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดอุดสมองตีบช่วยรักษาอาการผมร่วงทาคิ้วทาหัวใช้เป็นยาปลูกผมปลูกขนช่วยให้ดกดำเงายิ่งขึ้นช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดเส้นเลือดอุดตันช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจอุดตันช่วยลดความเสี่ยงจากหากการเกิดโรคมะเร็งด้วยสารต้านอนุมูลอิฐช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานอัญชันมีคุณสมบัติในการช่วยล้างสารพิษและของเสียออกจากร่างกายช่วยบำรุงสายตาแก้อาการตาฟางตาแฉะช่วยป้องกันและแก้อาการเหน็บชาตามนิ้วมือนิ้วเท้านำมาทำเป็นเครื่องดื่มน้ำอัญชันเพื่อใช้ดับกระหายดอกอัญชันตากแห้งสามารถนำมาชงดื่มแทนน้ำชาได้เหมือนกันดอกอัญชันนำมารับประทานเป็นผักเช่นนำมาจิ้มน้ำพริกสด
หรือนำมาชุบแป้งทอดก็ได้น้ำดอกอัญชันนำมาใช้ทำเป็นสีผสมอาหารโดยให้สีม่วงเช่นขนมดอกอัญชันข้าวดอกอัญชันช่วยปลุกผมทำให้ผมดกดำขึ้นใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างครีมนวดผมยาสระผมเป็นต้นข้อแนะนำและข้อควรระวังเนื่องจากดอกอัญชันมีฤทธิ์ในการละลายลิ่มเลือดสำหรับผู้มีเลือดจัดหรือผู้ที่ใช้ยาต้านการก่อกลุ่มของเกล็ดเลือดรวมถึงยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดเช่นแอสไพรินและวอร์ฟารินควรระมัดระวังในการรับประทานดอกอัญชันหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของอัญชันไม่ควรบริโภคน้ำอัญชันที่มีสีเข้มมากจนเกินไปเพราะจะทำให้ไตทำงานหนักในการขับสารสีออกมากสำหรับการใช้ภายนอกผู้ที่มีประวัติแพ้ดอกไม้ควรระมัดระวังในการใช้ดอกอัญชัน